โอเคเริ่มนะครับผมชื่อวีรศักดิ์ลากมันจะหวีดไหมผมชื่อวีรศักดิ์ช่องงูเหลือมฮะชื่อเล่นชื่อป้อตอนนี้ทำงานอยู่อันเนี้ยฮะบริษัทโอมิเซที่ทำ payment gateway ที่ทำ payment gateway เพื่อให้เป็น API สำหรับจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหลักๆ product ตีนี้อยู่แล้วก็มี product ลายใหม่ขึ้นมาคือ Omise Go เกี่ยวกับ blockchain ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ทำตรงส่วนนะถ้าผม knowledge เกี่ยวกับ blockchain ผมยังไม่ค่อยมีต้องถามอีกทีมหนึ่งครับ โอเคแล้วก็งานปัจจุบันงานประจำตัวนี้ไม่ได้เขียน Haskell ผมใช้ Ruby ใช้ Rails เป็นงานปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับฟังชั่นอลไม่ได้เกี่ยวกับโอมิเซที่ใช้อยู่11ปีคืออะไรเลข11ปี11ปีคือเลขที่ย้อนกลับไป11ปีที่แล้วที่ผมรู้จัก Haskellเมียน้อยใจอ่ะแฟนน้อยใจแฟนผมรู้จัก Haskell มากกว่า11ปีที่แล้วตอนผมเรียนปี3มันเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งอาจารย์เขาก็เลยหยิบภาษา Haskell มาสอนซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็เขียนอะไรมาก่อนหน้านั้นตอนเรียนก็เขียน C เขียน Javaที่มหาลัยใช้ Java เป็นหลักตอนนั้นตอนสอนนอก11ปีที่แล้ว okay. ตอนเรียนวิชา Data Structure and Algorithm ถูกไหมใครได้เรียนวิชานี้บ้างครับใครเรียนผ่านในมหาลัยส่งวิชานี้บ้างเยอะอยู่เนาะ Data Structure and Algorithm เราใช้ภาษาอะไรเขียนครับตอนนั้นที่เขาใส่หลังกันบ้าน C มี Java ไหมมี C Java อะไรครับอ๋อโอเครู้สึกมันยากไหมตอนที่โดนการบ้านให้เขียนแบบลิงก์ลิสต์เขียนเองนะไม่ใช่แบบ new link list ที่มีอยู่แล้วยากเนาะเขียน tree data structure implement graph data structure รู้สึกว่ามันยากมากเลยถ้าใครเขียน C ด้วยนะจะรู้สึกยากเป็น2เท่าเพราะว่าอะไรใครรู้จักฟังก์ชัน malloc บ้าง m allocate ใช่เพราะว่าถ้าเราเขียนด้วย C เราต้อง implementการจองเหนือความจำเองเราต้องจัดการตอนที่เราฟรีเองแล้วถ้าเราฟรีลืมฟรีหรือเราเซตชี้พอยเตอร์มั่วๆพังเลยถูกไหมเห็นว่าอีกจุดหนึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนอาจารย์เขาอธิบายในทฤษฎีฮะตอนทฤษฎีเขาจะนิยามเป็นสมการซึ่งเฮ้ยมันสั้นมากแต่ทำไมพอเราเขียนโค้ดเป็นพืชถูกไหมเต็มไปหมดเลยตอนเรียนจอสตรัคเจอร์เขาอธิบายแค่นิยามมันนิดเดียว tree อธิบายนิยามก็นิดเดียวแต่พอเขียนโค้ดเต็มไปหมดเลยนั่นคือก่อนที่จะมาเจอ Haskell นี้พอมาเรียน Haskell เขาก็แน่นอนผมเรียนในมหาลัยอาจารย์ไม่ได้สอนเราทำเว็บอยู่แล้วเขาก็สอนว่าเอา Haskell มาลองimplement ดูซิใช้ภาษาอีกแบบนึงดูซิลองเอาไปทำ data structure อย่างอื่นดูลอง implement algorithm ด้วย Haskell ดูและนี่คือความแตกต่างพอเจอครั้งแรก Quick Sort ใครรู้จักอัลกอริทึมนี้บ้างฮะ Quick Sort เคย implement เองไหมเคยไหมยาวไหมตอนที่เรา implement เองโค้ดยาวไหมยาวเนาะและนี่ตอนที่ผมเรียน Haskell แรกๆเจอโค้ดอย่างเงี้ยนั่นคือเหมือนความประทับใจแรกถูกไหมเฮ้ยแม่งเขียนเหมือนในนิยามเลยอะ Quick Sort คือการแบ่งข้างมันแบ่งข้างหยิบตัวแรกขึ้นมาเราเรียงของที่อยู่ในลิสต์หยิบตัวแรกขึ้นมาแล้วเอาไอ้ตัวที่เหลือนี่พูดเป็นคำพูดเลยนะไม่ได้อธิบายโค้ดแล้วหยิบไอ้ตัวที่เหลือออกมาแล้วแบ่งข้างมันอะไรที่มันน้อยกว่าไอ้ค่าที่เราหยิบขึ้นมาดูเอาไปอยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายของคนดูทางนี้นะคนฟังทางนี้อะไรที่มันมากกว่าเอาไปอยู่ข้างขวาส่วนไอ้ตัวที่เราหยิบขึ้นมาแสดงว่ามันต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง2ฝั่งนี้ถูกไหมเพราะว่าเราแบ่งตัวที่น้อยกว่ามันตัวที่มากกว่ามันเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้2ฝั่งนั้นไปทำอะไรต่อ
เอามันไป sorting ต่อถ้ามันสองฝากนั้น sorting เสร็จแล้วเราก็จับมันมารวมกันพออธิบายอย่างนี้พออ่านโค้ดเข้าใจไหมฮะพอรู้เรื่องไหมเราหยิบ p ซึ่งเป็นมันเป็นวิธีเขาเรียก pattern matching ใน Haskell p colon xs คือเรา matching list matching ข้อมูลแบบ list ออกมา p คือตัวแรกที่อยู่ใน list colon xs เป็นตัวแปรให้เฉยเป็นวิธีการแมทชิ่งฝากปิดประตูหน่อยครับเสียงทุบดังมากเลยโอเคขอบคุณครับxs คือส่วนที่เหลือของลิสต์ p คือแค่ตัวเดียวตัวแรกโค้ดตรงกลางคืออะไรโค้ดด้านขวาเป็นนิยามเนาะเราเขียนความหมายเท่ากับนั้นควิกซอร์ทของลิสต์โดยที่หยิบ p เป็นตัวแรก xs เป็นส่วนที่เหลือออกมาเอา p อยู่ตรงกลางครอบไว้ p อยู่ตรงกลางทำไมต้องครอบอ๋อผมจะใช้บวกมันใช้ได้แต่กับลิสต์เลยต้องครอบให้กลายเป็นลิสต์ที่มี p ตัวเดียวอยู่ตรงกลางครอบให้มันกลายเป็นลิสต์ที่มี p ตัวเดียวตรงกลางมันจะได้เอาไปบวกกับไอ้สองข้างได้เสร็จแล้วก็ใช้ท่า list comprehension ใครใช้ python มาน่าจะคล้ายๆท่านี้คือ list comprehension คือเนี่ย Haskell เขียน list comprehension อย่างนี้ได้เราเอา x โดยที่ x คือสิ่งที่อยู่ใน xsก็คือ xs คือส่วนที่เหลือเนาะเราก็เอามาเหมือนว่าลูปอะฟิลเตอร์นั่นเองสิ่งที่อยู่ใน list comprehension นี่คือผมฟิลเตอร์คอมมาขั้นมี condition มีเงื่อนไขต่อว่าเอาไอ้ x ที่เรากำลังลูปไปใน xs เนี่ยตัวที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ p เพราะนั้น list comprehension ก้อนแรกคือกรองข้อมูลจาก xs ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ p ออกมาส่วนอีกอันนึงเหมือนกันเลยแค่กลับอะไรกลับเงื่อนไขเนาะกับเงื่อนไข x ตัวที่มากกว่า p เพราะฉะนั้นไอ้2 list comprehension นี่คือการกรองข้อมูลออกมาจาก xs เสร็จแล้วเราก็ใช้อะไร recursive call recursive คืออะไร recursive ก็คือเราก็เรียกฟังก์ชันเดิมเราโยนข้อมูลชุดใหม่เข้าไปโดยที่เรานิยามฟังก์ชัน quick sort นี่แหละแต่ภายใต้นิยามของฟังก์ชัน quick sort เราก็เรียก quick sort อีกทีนึงแต่ส่งข้อมูลอื่นเข้าไปแล้วมันจะหยุดตอนไหน recursive function มันต้องมีจุดหยุดเนาะไม่งั้นมันก็เข้าเรียก3ตัวเองไปเรื่อยมันจะหยุดก็ตอนที่ list มันถูกลดลงที่เราฟิลเตอร์จนมันเหลือ list ว่างซึ่งมันจะเข้าเป็น pattern matching เคสแรก quick sort list ว่างจะได้เท่ากับ list ว่างนิยามตรงๆอย่างนี้เลย Haskell matching function เรานิยามฟังก์ชัน2รอบโดย matching ข้อมูลที่เป็นพารามิเตอร์เป็น argument ถ้า quick sort ด้วย list ว่างก็ได้ list ว่างง่ายๆถ้า quick sort ด้วยอันอื่นงั้นเราก็ค่อยๆแกะใช่ไหมเราก็ค่อยๆแกะค่าที่อยู่ใน list ออกมาแล้วก็เรียก recursive เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนิยามตามหนังสือ data structure มันก็พูดเป็น recursive ถูกปะใน Haskell เราก็เขียนเป็น recursive ได้ตรงๆเราไม่ต้อง manage object เราไม่ได้ manageMemory อะไรทั้งสิ้นเขียนอย่างนี้เลยแล้วก็เรียก quick sort ได้เจ๋งไหมตอนนั้นเจ๋งมากเลยเพราะว่าเฮ้ยเพราะมันเรียนไอ้ data structure ก่อนไงแล้วเนี่ยเรียนปี3วิชาเลือกแล้วทำไมเขาไม่สอนอันนี้ก่อนวะเราจะได้เขียน implement ในการบ้านได้ง่ายๆประมาณนี้ตัวต่อไป3เขียน data structure ที่เป็น3นึกย้อนดูโค้ดเราที่เป็น4กับ Java แต่เนี้ย Haskell เขียนแค่นี้นี่คือนิยาม data ใหม่ data type ใหม่ขึ้นมานี่คือนิยาม3ที่เก็บอะไรก็ได้ด้วยเก็บอะไรก็ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็น3ของตัวเลข3ของตัวหนังสือ3ของ A เป็นตัวแปรเป็น parametric polymorphism คือเป็น generic อ่ะเป็นบอกว่า3นี่เป็น generic ที่3ของ A ใดๆไอ้พวกนี้เป็นตัวแปรในระดับไทยเพราะฉะนั้น tree เนี้ยเอาไปใช้กับ data type อะไรก็ได้ข้างล่างยกตัวอย่างเป็น tree ของ integer tree ของ number data type ใน Haskell มันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกมันเป็น algebraic data type แต่ไม่ต้องสนใจคำนี้ก็ได้สนใจว่ามัน data type เป็นตัวบอกอะไรครับ set ของข้อมูล type เป็นตัวบอกว่าข้อมูลมันเก็บอะไรได้บ้างเช่นเราบอกว่าไทป์ตัวเลขนั้นข้อมูลต้องเป็นอะไรได้บ้างเซตของข้อมูลก็เป็นตัวเลข
ท้ายของสตริงเซตของข้อมูลก็เป็นสตริงใดๆเรานิยามไทป์ใหม่ type ของ tree เท่ากับเรานิยามอย่างนี้ได้เลย empty e เป็น value ของค่าตัวใหญ่เหมือน true false ฮะ boolean คือ true แล้วก็ปลายขั้นหรือ false tree คือ empty หรือมันรีเคอร์ซีฟตัวเองนะเรานิยามtypeแบบรีเคอร์ซีฟได้ใน Haskell tree เท่ากับ entry หรือ node นะ tree ประกอบด้วย node นะที่เก็บข้อมูล node a กับเราต้องลิงก์ไปหา left กับ right ผมเขียนตัวแรกลิงก์ไปหา tree ที่เป็น left ตัวที่สองลิงก์ไปหารูปของ tree ตัวที่เป็นด้านขวา tree มี node นะที่เก็บข้อมูลแล้วก็ left right tree มันจะเป็นไอตัวข้างๆนิยามแบบนี้คือมันก็คือ tree นั่นแหละแต่เป็นทรีที่มาต่อด้านล่างไปด้วยแค่เนี้ยในดาต้าไทป์ที่เป็นทรีละในดาต้าไทป์ที่เป็นทรีละตอนใส่ข้อมูลโนด10 empty empty ก็คือมีโนดเดียวไม่มีที่จริงมันใส่ entry ก็ได้เป็นโนดที่เป็น empty ถือว่าเป็นดาต้าไทป์ทรีเหมือนกันแล้วก็โนดที่มีข้อมูลเดียวก็คือโนดแล้วก็ข้อมูล10แล้วก็ซ้ายขวามันอะไรซ้ายขวามันเป็น empty หมายถึงว่ามันไม่มีโนดใบโนดต่อไปจะตัวมันละจากรูโนดนี้หรือเป็นโนด20ด้านซ้ายมีโนด10ด้านขวามีโนด30ประมาณนี้ถูกไหมทีนี้มีโค้ดที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์สลับโค้ดไปนิดนึงนะครับปึ๊บเห็นโน้ตเลยไม่เป็นไรเห็นเลยฮะอ๋อผมใช้ iMac นะมีใครใช้ iMac กับผมบ้างมีใครใช้ iMac เป็นเพื่อนผมบ้างในห้องนี้ไม่มีเลยอ่ะน่าเสียใจมีใครใช้วิมบ้างโอ้น่าเศร้า เพิ่มฟอนต์หน่อยเห็นไหมครับเห็นแล้วเนาะโอเค cover ด้านขวาอยู่นี่คือ data type เดียวกันแต่ผมทำต่อถ้าเราจะทำแบบให้ครบหน่อยเราก็ต้องทำอะไรอ่ะเพิ่มข้อมูลไปในทรีถูกป่ะกำลังทำฟังก์ชันให้ดูฮะในโกเอ้ยไม่ใช่เขียนโกเยอะใน Haskell ไม่ใช่โกนะลืมไปใน Haskell เรานิยามฟังก์ชันแบบนี้ครับชื่อฟังก์ชันผมใช้แบบใส่ไทด้วยนะชื่อฟังก์ชันโคลอน2ตัวคือเรากำลังจะบอกไทของฟังก์ชันฟังก์ชันนี้รับค่า a ใดๆไอ้ข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขฮะเป็นคอนสแตนต์ของไทป์ A เนื่องจาก A มันเป็น A ใดๆเนาะแต่เราเพิ่มคอนดิชันไปให้ไทป์นี่หน่อยว่าเป็นไทป์ที่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้เป็นไทป์ที่สามารถใช้โอเปอเรเตอร์หรือใช้ฟังก์ชันมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับได้เอาเป็นว่ารับ3ค่าครับรับ A ใดๆรับ tree แล้ว return tree ใหม่ที่เอา A ใส่ไปแล้วนี่คือฟังก์ชัน addฟังก์ชันรับค่า a ฟังก์ชันก็ใช้ pattern matching ต่อครับ add รับค่า a ถ้า tree เป็น empty มันหมายว่าเรากำลังสร้างโนดใหม่ขึ้นมาเพราะว่า root node มันว่าง root node มันว่างแล้วโนด a empty จบ1เคสจบแล้ว1เคสเคสต่อไปอ้าวถ้าไอ้ tree ที่เราจะเพิ่ม a เข้าไปมันไม่ว่างอ่ะมันเป็นโนดมัน root node มันมี n อยู่left คือ tree นะที่อยู่ด้านซ้าย r คือ tree ตัวที่อยู่ด้านขวาเราก็เอา n a ไปเทียบกับ n ของโนดนั้นพอดีผมจะผัก tree เนี่ยเวลา add ให้ค่าที่น้อยกว่าที่มันเช็คไปอยู่ด้านซ้ายค่าที่มากกว่าไปอยู่ด้านขวาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าผมทำอะไรผักมันไปอยู่ด้านซ้ายโดย recursive อีกละเอา a ไป add ใส่ sub tree ทางด้านซ้ายมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอจุดที่มันเหมาะสมเองอ่ะเขียนแค่นี้อีกตัวนึงล่ะอ่ะออเดอร์ไวส์คือบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงทำไงอ่ะเราก็แค่ย้าย A ส่งต่อไปด้านขวาจบ pattern matching แค่นี้เนี่ยคือ add เข้า tree data structure ก็กลายแค่นี้ add ก็ใช้ pattern matching แค่นี้ต่อไป deep first search หรืออะไรวะ depth first search ก็คือผมจะให้มันแปลงอันนี้คอนเวิร์ตนะ
จาก tree ให้กลายมาเป็น list ของ A โดยที่ order ของ list เนี่ยเรียงจากตัวลึกที่สุดทางด้านซ้ายขึ้นมาที่ root node เอาซ้ายก่อนเอา root node เอาค่าในตัวมันเองแล้วก็ค่อยไป tree ด้านขวาเห็นปะก็คืออะไรเราก็ recursive ด้านซ้ายครับรีเคอร์ซีฟด้านขวาแล้วเอาตัวมันแล้วเอามาบวกกับตัวมันเองแล้วเอามาบวกกับตัวมันเองส่วนตอนที่โนดเอ้ยตอนที่ทรีมันเป็น empty ล่ะอ๋อเราส่งลิสต์ว่างผมทำอีกฟังก์ชันหนึ่งเพื่ออะไรอีกฟังก์ชันหนึ่งมีข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ที่เกต add ทีละตัวเราจะเอาข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ไปใส่ทรีเราเพิ่ม add ไปแล้วนี่ทีนี้ผมใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า forright for r คือ right for right ถ้าบอกให้เทียบกับภาษาอื่นมันคือ reduce มันคือ reduce ผมส่งฟังก์ชันให้มันผมส่งค่าเริ่มต้นให้มันแล้วก็ส่ง list มันจะวนลูปไปใน list xs แล้วประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยฟังก์ชัน add โดยเริ่มต้นให้เป็น t ที่เป็น empty มันก็เอาข้อมูลใน list ยัดใส่ tree สร้าง tree ใหม่ก้อนนึงขึ้นมาแค่นี้แล้วถ้าใครจำได้ฮะเราสร้างทรีที่เป็น binary tree ถ้าเราจะ sort tree เราก็ทำแค่นี้ sorting ข้อมูลที่อยู่ใน list เอาข้อมูลไปใส่ tree add ทั้ง list เนี่ยไปใส่เป็น tree เราก็ print มันออกมา ด้วย defer search เราก็ได้ฟังก์ชัน sorting โดยที่จับ sorting list อีกท่าหนึ่งโดยทำอะไรเอามันไปทำเป็น tree ก่อน binary tree แล้วเราก็ print มันออกมาตรงนี้ให้เห็นแล้วครับที่คอมเมนต์ไว้เห็นว่าเราเรียกฟังก์ชันต่อกันเรียกฟังก์ชันต่อกัน add list ก่อนแล้วเราก็ส่งต่อผลลัพธ์ให้ DFS list ใน Haskell เขียนได้อีกแบบตรงนี้ใช้วงเล็บมันสร้างฟังก์ชันที่ชื่อดอลลาร์ไซน์เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับแต่พอฟังก์ชันที่เป็นสัญลักษณ์มันจะประกายสามารถเรียกได้โดยเอามาอยู่ตรงกลางเขาเรียก infix function หรือ infix operator ก็คือเอามาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้แทนไอ้นี้ช่วยทำอะไรครับหน้าที่มันคือส่วนใหญ่ใช้ลดวงเล็บเพราะมันจะถูกทำด้านขวาของมันก่อนแล้วค่อยมาทำเราส่งต่อไปด้านซ้ายทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้ว Haskell มันถ้าเราวงเล็บออกใช่ไหมครับมันจะจับคู่ไอ้นี่ก่อนมันจะจับคู่แบบเอ้ยโยน add list ไปเป็น value นะไปเป็นค่านะให้ DFS list ซึ่งมันจะคอมไพล์ไม่ผ่านเพราะว่า DFS list มันรับอะไรครับมันรับ list ไม่ได้รับฟังก์ชันมารับลิสต์ไม่ได้รับฟังก์ชันโอเคปล่อยไปอีกท่าหนึ่งครับมินใช้จุดคือฟังก์ชันคอมโพซิชันมีฟังก์ชัน2ตัวเอามาประกอบกันเป็นฟังก์ชันใหม่เราค่อยรับค่าจาก xs ใช้ท่านี้ก็ได้แต่เอาไว้อ่านง่ายสุดก็วงเล็บเกลี่ยไปเห็นเขาเล่น binary search ข้างนอกใครเล่นบ้างใครเล่นของตอนเวอร์ binary search จริง binary search ถ้าเรา tree เรามันเป็น binary tree แล้วเรา search มันด้วย defer search มันก็คือ binary search อะฮะเรา search ใน tree เนาะเรากำลังบอกว่าเรากำลังค้นหาค่า a ใดๆใน tree แต่นี่อีกฟีเจอร์หนึ่งของ Haskell ครับมันมี type หนึ่งที่ชื่อว่า maybe a type เนี่ยมีค่าได้เป็น2แบบคือ nothing กับ just a just ค่าใดๆเราเอามาใช้ในผลใช้แทนผลลัพธ์การค้นหาเพราะว่าถ้าเกิด tree มันเป็น empty มันหาอะไรเจอไหมฮะไม่เจอเนาะมันไม่มี a อยู่แน่ๆถ้า tree เป็น empty เพราะนั้นเรา return nothing ไม่เจอเอามาแทนเอา type เนี่ยมาแทนผลลัพธ์ต่อไปแล้วถ้า tree ไม่เป็น empty ล่ะ tree เป็น node n ใดๆที่มี left กับ right tree อยู่เราก็แค่เปรียบเทียบเนาะถ้า a เท่ากับ nเรา return just t ได้ just a แล้วถ้ามันน้อยกว่าล่ะเอาไปค้นต่อทางซ้ายแล้วถ้ามันมากกว่าล่ะไปค้นต่อทางขวาจบก็อ่านกันตรงๆงี้เลยก็เซิร์ชใน t นี่ก็เซิร์ช root node ให้เซิร์ชไอ้ node ปัจจุบันก่อนถ้าไม่เจอก็ไปทางซ้ายถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้ามากกว่าก็ไปทางขวาเฮ้ยอันนี้มันโดนแป๊บนึงนะฮะโอเคสุดท้ายจะได้ฟังก์ชันที่ค้นหาในลิสต์ตะกี้ฟังก์ชันที่ค้นหาใน tree เนาะผมสามารถสร้างฟังก์ชันที่ค้นหาในลิสต์โดยใช้ tree ช่วยได้เอาอะไรฮะเอาข้อมูลในลิสต์ไปใส่เอาข้อมูลในลิสต์ไปสร้างเป็น tree ก่อน
เอาข้อมูลในลิสต์ไปสร้างเป็นทรีเสร็จแล้วเราค่อยเอา A ไปค้นในทรีเราก็ได้ฟังก์ชันเราก็ได้ฟังก์ชันเซิร์ชจากลิสต์ละเห็นว่าอะไรใน example นี้ก็คือผมใช้การผมเขียนโค้ดด้วยการประกอบฟังก์ชันเห็นปะมีฟังก์ชันย่อยๆประกอบกันนิยามได้ฟังก์ชันใหม่ผมได้ใช้ตัวแปรอะไรวนลูปไหมมีอะไรที่แบบเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วเราค่อยมาอัปเดตค่ามันมีไหมไม่มีเลยเห็นปะก็ยังสามารถทำงานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรที่ต้องเปลี่ยนสเตตอะไรอย่างนั้นยังเขียนโค้ดทำงานอย่างนี้ได้แถมมันตรงไปตรงมาตามนิยามของมันโอเคมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาในหัวเรามันไม่ตรงไปตรงมาในหัวเราแต่มันตรงไปตรงมาตามนิยามของมันทีนี้กลับไปตะกี้เล่นในอะไรหมดเลยเล่นในแบบในเขาเรียกว่า GHCI มันเป็นโปรแกรมแบบเล็บพ่อ IEPL หรือ Interactive แล้วกัน Interactive เหมือน Python ที่เราเล่นกับมันทีนี้แล้วถ้าจะให้มันเป็นโปรแกรมจริงๆอะให้มันเป็นโปรแกรมจริงๆแบบเอาแบบไม่เอาซอร์สโค้ดไปให้เขาอะส่งอันเนี้ย .exe อันเนี้ยอันเนี้ย binary เราต้อง compile มันเนาะเราต้อง compile ใน Haskell ใน GHC compiler ครับเราต้องเขียน main function ซึ่ง main function data typeไอ้หลังโคลอนโคลอนเป็นอะไรก็ไม่รู้ IO แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดปล่อยมันไปก่อนแต่โค้ด hello world มันประมาณ main เท่ากับ print string แล้ว new line ด้วย ln อันนี้ตอนท่าสร้าง binary compile ปกติมันภาษา C ฮะ GHC-O ชื่อแล้วก็ชื่อ source code compile เสร็จแล้วก็ได้ binary ตัวหนึ่งถ้าเป็น Windows มันก็ได้ exe ในนี้มันอยู่ในนี้ใช้จุด slashแล้วก็ชื่อ binary เนี่ยครับโปรแกรมหนึ่งคือ GHC compile เป็น binary เนาะไม่ได้เป็น bytecode ไม่มี virtual machine run มันไม่มีอะไรครับได้ bytecode เหมือน C ก็ compile C เลยโอเคเพราะนั้นถ้าเราจะทำเป็น binary แล้วก็คือก็ต้องมีฟังก์ชัน main data type แบบเนี้ยแล้วเราก็สุดท้ายมันเป็น entry point นะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เอาโค้ดฟังก์ชันที่เราสร้างอื่นๆมาคือเอามาประกอบกันในเมนจุดเป็นจุดหลักโอเคมาถึงตรงนี้ละตอนนั้น11ปีที่แล้วมันก็ดูเท่ว่ะแล้วในหัวบอกแล้วมันเอาไว้ใช้จริงยังไงวะถูกไหมดูเท่มากเลยเฮ้ยแม่งเขียนอัลกอริทึมง่ายมากเลยแล้วมันไปใช้จริงยังไงวะเพราะในโลกความจริงเขางานรับสมัครจาวางานรับสมัคร C งานรับสมัครอะไรไม่รู้เต็มไปหมดHaskell ก็กลายเป็นภาษาสวยๆที่เขียนอยู่ในมหาลัยมันก็ในหัวไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่ามันควรจะเอาไปใช้ในโลกจริงได้บ้างไอ้วิธีเขียนแบบนี้ก็เลยเกิดว่าหลังจากนั้นผมก็ชอบเหมือนรีเสิร์ชเองอะเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมมิ่งแลงเกวจนี่คือความชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผมเล่นภาษานั้นภาษานี้เต็มไปหมดถ้าใครเห็นผมใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันเป็นความชอบส่วนตัวจะรีเสิร์ชเล่นๆไปแม้จะไม่ได้ใช้ในงานHaskell ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันติดอยู่ในหัวว่าเฮ้ยในแต่ละปีก็จะพยายามอ่านมันเข้าใจในส่วนเล็กๆของมันว่ามันทำยังไงแล้วก็ลองเล่นอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนหน้านั้นก็คือถ้าเราหาหนังสือ Haskell หนังสือตามตลาดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะที่ผมโชว์มันก็พยายามให้เรา implementโค้ดฟังก์ชันมันก็เหมือนกับสอนเราใน data structure อะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมีหนังสือที่แบบเฮ้ยเอา Haskell ไปใช้ทำงานจริงๆยังไงตอนปี2008หลังจากนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อของ O'Reilly เหมือนกันของสำนักพิมพ์นั้นชื่อว่า Real World Haskell เล่มนั้นดีมากเล่มนั้นมีโค้ดเกี่ยวกับเอาไปใช้งานจริงๆโดยใช้ Haskell ไม่ว่าจะเป็นต่อ database ทำ web server ทำแบบอ่านมาโค้ดหลายอย่างแต่ด้วยกำลังวัดพละกำลังในตอนนั้นผมอ่านเล่มนั้นได้ไม่ถึงครึ่งเล่มผมอ่านเข้าใจในส่วนที่เป็นพาร์ทอย่างเงี้ยพอเข้าใจลึกๆหลังๆเป็นแบบพาร์ทเจสันพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจอันนั้นคือ2008ซึ่ง Haskell ยังไม่มีสแตนดาร์ดใหม่2010ทีนี้ปีที่แล้วผมก็เลยซื้อหนังสืออีกเล่มนึงชื่อ Haskell from เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแต่
พอดีพูดเลยลำดับสไลด์ขอโทษจริงกำลังจะบอกว่าพอเราจะเริ่มเอา Haskell มาใช้งานจริงมันจะมีอีกมอหลายเรื่องเลยอย่างเช่น higher order function คืออะไร algebraic data type คืออะไร parametric polymorphism คืออะไร type inference คืออะไร type class monad state reader monad transform อะไรของมันอะไรของมันไม่รู้เต็มไปหมดในการที่จะเขียนโค้ดให้มันทำงานจริงๆตอนนั้นนะต่างเนาะต่างกับไอ้ที่เห็นทรีเนาะตะกี้ไอ้ทรีแม่งสวยพอจะเขียนโค้ดจริงๆอะไรวะเต็มไปหมดเลยจนเมื่อปีที่แล้วผมซื้อเล่มนี้มา Haskell Programming from First Principle ของ Christopher Allen กับ Julie อ่านนามสกุลอะไรวะมองเห็น Moronowski อะไรสักอันโอเคเขาร่วมกันเขียนเล่มนี้ขึ้นมาครับเล่มนี้ต่างจากเล่มอื่นตรงที่สอนละเอียดมีแบบฝึกหัดให้ทำสอนตั้งแต่บทแรกคือ Lambda Calculus สอนพื้นฐานจริงๆ First Principle จนบทหลังๆสามารถทำ Network TCP โดยใช้ Haskell ทำพวกมี Web Framework มีอธิบายได้ว่ามันเป็นยังไงทำให้ปีที่ผ่านมาหลังจากอ่านเล่มนี้สามารถอ่านโค้ด open source ใน Git อ่ะใน GitHub open source ที่เป็นของ Haskell อ่ะเข้าใจมากขึ้นสามารถเขียน Haskell โดยที่เหมือนเขียน Go อ่ะ Go เพราะ Go มันจะอธิบายว่าเฮ้ยเป็นภาษาที่ง่ายสร้าง web server มี standard library อยู่แล้วโอเคทำ HTTP server มีอยู่แล้วผมก็เขียนอย่างนั้นใน Haskell ได้ในปีที่ผ่านมาหลังจากเข้าใจหลายๆเรื่องแล้วในเล่มนี้เห็นว่าพออีกจุดหนึ่งที่คิดอีกแบบเข้าเรื่อง open source ก็คือถ้าเราโมได้อ่านหนังสือเมื่อก่อนนั้นผมโมได้อ่านหนังสือไง Haskell อ่านหนังสือทำตามหนังสือมันจะทำให้เราติดอยู่ในลูปนั้นอะเราไม่ค่อยได้เห็นโค้ดในโลกจริงแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเราถ้าเราเอาโค้ดที่เป็น open source ที่อยู่ใน GitHub หรืออยู่ในที่ไหนก็ได้ในที่เราสามารถเอาโค้ดมันมาเราสามารถอย่างแรกเลยฮะทำให้คนนั้นรันได้ถ้ามันมีโปรเจกต์ open source แล้วเอาเรียนรู้เลยที่สเต็ปแรกบิวมันได้สเต็ปถัดมาเริ่มอ่านครับอ่านโค้ดมันเอาความรู้ที่อยู่จากอ่านหนังสือมาพยายามทำความเข้าใจโค้ดมันไอ้โค้ดจริงๆมันทำงานยังไงแล้วจุดหนึ่งที่ Haskell สนุกในการเวลาแกะโค้ดพวกนี้ครับลบโค้ดสักบรรทัดหนึ่งฮะอย่าคอมไพเลอร์มันด่าคอมไพเลอร์มันด่าฮะอย่างเช่นเขาจะเรียกมี language extension ถ้าใครเคยดู source code Haskell มันจะมีแบบอย่างที่ผมบอกครับมัน GHC มันเพิ่มของประหลาดๆจาก standard เยอะมากแล้วมันก็จะเปิดฟีเจอร์ของ language extension ถ้าเราอยากรู้เฮ้ยมันทำไปทำไมวะมันทำไมมันต้องใส่อันนี้ไม่ใส่ได้ไหมก็ลบทิ้งครับแล้ว compiler มันก็จะเตือนมันบอกเนี่ยทำไปอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าอยากได้ต้องเพิ่ม fact อันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อไอ้ language feature นี้มันทำเพื่อไอ้อย่างนี้นี่เองผมก็เริ่มจากเรียนรู้ language extension ด้วยวิธีนี้ครับเอาโค้ดมารันได้ลบ extension มันทิ้งลบ extension มันทิ้งแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปแล้วก็จะรู้แล้วไอ้ language extension เยอะๆเนี่ยใช้ทำอะไรโอเคผ่านมาครึ่งชั่วโมงเห็นภาพรวมแล้วเนาะว่าทำไมผมถึงหัด Haskell แล้วก็ตัวภาษามันเป็นยังไงโอเคทีนี้ถ้าเราจะเอามันมาทำเว็บแบ็กเอนด์เว็บแบ็กเอนด์เดี๋ยวนี้เอาง่ายๆเนาะเรารีเทิร์นไว้ตรงนี้ดีกว่าแกกำหัวไหมอะไรนะให้กำไม่กำนะโอเคขอบคุณครับเราทำอะไรบ้างเราก็เซิร์ฟ RESTful API ตอบกลับเป็น JSON นี่แหละให้เขาส่ง request มาโดยที่อะไรล่ะแล้วก็มีอะไร getพูด post delete ประมาณเนี้ย serve http เมนตอบพวกนี้ได้เขาส่งข้อมูลมาใน body ได้เราตอบกลับเป็น response ไปเป็น json ได้อะไรประมาณนี้นี่คือ back end api คร่าวๆแล้วภายใน internal ของโค้ดเองส่วนใหญ่เราต้องมีอะไรในการ manage api เราต้องมีส่วนที่เป็น routing ฮะเพราะว่า
RESTful มันเล่นกับอะไรอีกนอกจาก HTTP method เล่นกับ URL path path ของ URL เนาะผ่านมาแบบนี้เรียกอะไรผ่านมาแบบนี้เรียกอะไรแล้วก็แกะ URL ตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ย slash ตำแหน่งเนี้ยไปเป็นตัวแปรไหนนี่คือสิ่งที่ต้องจัดการในเว็บมีอะไรอีกแน่ๆต่อ database ต้องต่อ database ได้ต้องถ้าเพิ่มเข้ามาหน่อยถ้าเป็นเว็บเฟรมเวิร์คก็คือมี database migration ต้องทำ migration ได้คืออะไร database เพิ่ม field เพิ่ม columnrun migration ให้มันจัดการเพิ่มคอลัมน์ให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปแมนนวลเข้า SQL เองประมาณนี้ encode decode json หรือใครจะเรียกแล้วแต่ชื่อนะ marshalling and marshalling serialize deserialize ก็คือแปลงจากข้อมูลของภาษานั้นๆให้กลายเป็น json รับ json body ออกมาที่เป็น string ให้กลายเป็นข้อมูลในภาษานั้นๆนั่นแหละเรื่องนี้โอเคคร่าวๆถ้าจะทำแค่ประมาณนี้ผมก็เลยหาเฮ้ยเราแฮสเกลทำไงเอาดิบๆก็มีไลบรารีทำ HTTP เองแต่คงไม่ต้องดิบขนาดนั้นฮะเราก็คงหยิบสักเฟรมเวิร์กหนึ่งที่มันทำแบบหน้าที่ตะเกียให้เราได้จัดการ routing ได้ database ได้ JSON ได้ประมาณนี้ผมเลยไปเจอเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งฮะออกเสียงว่าไงฮะออกเสียงว่าไงดีมันไม่ได้ออกเสียงคำแรกยาวๆออกเสียงคำแรกสั้นๆเหมือนเป็นคำว่ายิบหรือยิบยิบเจ๋งแล้ว SOD มันค่อยออกเสียงโซนยิบโซนยิบโซนประมาณยิบโซนยิบนิดนึงไม่ต้องไป YES ให้มัน YE นิดนึงก็พอยิบโซนยี่โซนอะไรก็แบบประมาณนี้ครับใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้ซึ่งมัน cover part ที่ผมเล่าไปตะกี้ก่อนหน้านั้นโอเคทีนี้ดูโค้ดกันเลยเนาะดูโค้ดที่ผมทำมาแล้ว135บรรทัดมีดาต้าเบสเทเบิลเดียวซับซ้อนกว่านั้นเดี๋ยวคงไม่จบมีเทเบิลเดียวทำอะไรให้มันทำ create update delete ผ่าน HTTP method ให้มันแล้วก็ return JSON กลับให้มันตอนมันใส่ post data เข้ามาก็คือรับ JSON เข้ามาโอเคมี database migration อยู่ใน135บรรทัดนี่แหละฮะโอเคนี่อยู่ในตัวโปรเจกต์ละจริง Haskell มันมีทูล manage package มาแล้วที่ชื่อว่า cable ตัวนี้แต่ว่ามันก่อนหน้ามันใช้ยากครับเขาเลยสร้างอีกตัวหนึ่งชื่อว่า stack ขึ้นมาให้มันใช้ง่ายขึ้นแล้วใช้ stack ช่วยแต่ว่าการกำหนด dependency เขียนโลกจริงก็ต้องใช้ library เนาะไม่ได้เขียนเองหมดการกำหนด dependency เนี่ยมันกำหนดในไฟล์.cable ตัวนี้เหมือนแพ็กเกจ .json อะไรประมาณนั้นอย่างเช่นผมใช้ dependency ประมาณนี้ครับ build depend ตรงนี้ก็ตัว base ก็คือตัว base library ที่ติดมากับตัว language แหละแต่ว่ามันต้องใส่เป็น dependency ให้มันด้วยมีตัว framework เองตัว library จัดการ text library จัดการHTTP server จากการ string terabyte string เป็นอีกเรื่องนึงฮะเรื่องมันเกี่ยวกับ Unicode เกี่ยวกับ SHA set อะไรพวกนี้จากการเวลาจากการล็อกจากการ database persistent อันนี้เป็น adapter ตัวนึง persistent adapter ไปที่ postgres ใช้แค่นี้ตัวนี้จากการ json โอเคแล้วก็เอา library พวกนี้มายำๆรวมกันหลังจากที่จริงหลังจากเราเพิ่ม dependency พวกนี้แล้วครับต้องลากเทอร์มินอลไปแป๊บนึงผมเปิดเทอร์มินอลในเชลในนี้ก็แล้วโอเคอยู่ไหนนะโอเคอยู่ในนี้ละเราจะใช้ทูลที่ชื่อว่า stack ก็สั่ง stack build ปุ๊บโอเคถ้าผม build ไว้แล้วมันก็จะ build ผม clean รอบนึงแล้วกัน
ที่จริงถ้าในเครื่องยังไม่มียังไม่ได้โหลดพวก dependency พวกนั้นมันก็จะโหลดก่อนโหลดแล้วก็ compile dependency ซึ่งนานมากบางที Haskell ข้อเสียมันคือ compiler มันนานมากเพราะ compiler มันทำให้หลายอย่างมากทั้งเช็ค type ทั้ง optimize มันก็เลยนานแต่ว่าถ้าเราบิ้วมารอบนึงแล้วครับมันก็จะไม่ได้บิ้วโค้ดของไลบรารีใหม่มันบิ้วโค้ดของเราอย่างเงี้ยมันก็จะแป๊บเดียวเมนอยู่ในเดี๋ยวนี้ที่จริงเมนอยู่ directory ไหนก็ได้เรากำหนดในไฟล์ cable ตัวกี้ว่าเมนพาธเริ่มต้นของเราอยู่ไหนพอดีผมอยู่ในนี้แหละ app/app แล้วก็ main.hs นี่คือโค้ดที่ทำงานได้จริงๆเทียบกับตอน tree เนาะจะเริ่มงงว่ามันอะไรวะไอ้ข้างบนครับนี่คือใส่ language extension ของ GHC เข้าไปจะปะ language เพิ่ม feature overloading string fuzzy code template haskell view type family view pattern คือผมไม่รู้การทำงานมันครบนะบางอย่างแต่แค่ว่าผมเขียนแล้วคอมไพเลอร์มันบอกว่าใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใส่ตัวนี้เอางั้นก็ใส่ไปก่อนบางอันผมก็รู้แต่ผมยังรู้ไม่ครบทุกอันในลิสต์นี้ไว้ค่อยหัดทีหลังเห็นว่าจริงๆให้มันทำงานได้ก็ยังไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดมันหมดก็ได้คอมไพเลอร์มันฟ้องเฉยๆมันก็ใส่ทีนี้ Haskell แบ่งเป็นโมดูลครับโค้ดซินแท็กบรรทัดนั้นก็คือประกาศโมดูลเมนเราใช้คำว่า where ห้อยท้ายหลังชื่อแล้วก็โค้ดส่วนอื่นimport ถามว่าเว้นวรรคไว้ทำไมมันบางทีเว้นไปงั้นแหละมันจะเติมคำว่า qualify เพื่อให้มันชื่อให้เราสามารถใช้ใส่ชื่อแล้วก็ dot ได้โทษนะครับหลายรอบฝากให้เมย์รับหน่อยโอเคต่อทีนี้ถ้าไม่มี qualify อะไรก็คือการ import ของ haskellไม่รู้จะเทียบอะไรค่าย Python บอกคือถ้าเราไม่ใส่ชื่อให้มันก็คือเหมือน import แล้วเราก็เรียกไม่ต้องมีอะไรข้างหน้าเราค่อยจุดอะไม่ต้องมีชื่อโมดูลแล้วจุดก็คือ import ฟังก์ชันมาเลย import แล้วก็ใช้ได้ถ้ามีชื่อชนกันเดี๋ยวมันก็ฟ้องว่าเราชื่อซ้ำคือ qualify มีแค่เคสถ้าชื่อซ้ำเราก็ใส่ชื่อให้เราจะได้เอาชื่อนั้นมา dot อีกทีนึงโค้ดต่อมาเราต้องมี database เนาะผมใช้ syntax ประมาณนี้เพื่อทำ migrationเราเห็นว่าหน้าตาประหลาดแล้วตอนอธิบาย tree ไม่มีซินแท็กนี้ซินแท็กนี้ไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดซินแท็กนี้ไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ด Haskell มันเพิ่มมาจากด้วย language feature template Haskell ตะกี้เดี๋ยวมันจะ generate code ให้ฮะ template Haskell คือท่าหนึ่งในการ generate code Haskell ตอน compile แต่ว่ามันติดมากับ compiler เป็นฟีเจอร์ที่ติดมากับ compiler ไม่ได้ทูลแยกเราแค่เรียกใช้เพิ่มฟีเจอร์ข้างบนเฉยๆก็ syntax ตรงนี้บอกจะสร้างแล้วต้องเทเบิลชื่อ article มีคอลัมน์ชื่อ title data type เป็น text มี content data type เป็น text created at data type เป็น UCT time update at ก็เป็น UCT time deriving show เป็นท่าเหมือนใครเคยทำฟังภาษาอื่นจะเป็นแบบ implement to string อะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ไม่ได้ implement to string ครับ deriving show คือให้มัน implement to string เหมือนกันแต่ให้มัน generate to string ให้ประมาณนั้นผมไม่ได้เขียนเองก็ให้มัน generate ให้โค้ดต่อมาถ้าเรามีข้อมูลจาก database แล้วเราต้องการพ่นเป็น JSON ท่อนนี้ทำเป็น mapping จาก data type ที่ชื่อว่า entity article ถามว่า entity คืออะไรพอดีว่าไอไลบรารีที่เราดึงจาก database ครับมันจะแรปไทป์ที่ชื่อว่า article ไว้ข้างหน้าไอ entity มันแรปไทป์ที่ชื่อว่า entity ไว้ข้างหน้าแล้ว article เป็นตัวที่อยู่ภายในมันเพราะฉะนั้นตอนจะ serialize ผม serialize ทั้งก้อนเนี่ย serialize entity article เราต้อง map เขียนฟังก์ชัน to json แล้วก็ map ว่า id เอาค่ามาจาก key id จะเห็นว่า parameter ก็ใช้ pattern matching อยู่นะ key id คือ data ที่เป็นตัวที่2ของ entity แล้วก็ article ก็เป็น data ตัวที่2ไอ้ที่ entity เป็น data ตัวแรกของ type entity article เป็น data ตัวที่2 pattern matching มันออกมาแล้วก็เอา PID คือ primary id ส่งไปเป็น json อย่างเงี้ยตอนพ่นออกไปที่เหลือเอามาจาก article ไอ้ article title มาจากไหนมันมาจากตอนมัน generate ด้านบนครับโค้ดด้านบนมัน generate article title ให้มันเอามาจากชื่อเทเบิลเอาไปประกอบกับชื่อคอลัมน์มันก็เลยได้ฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาก็เอาไปประกอบกัน
ไอ้โคลอนเอ้ยจุดเท่ากับมาจากไหนจุดเท่ากับเป็นฟังก์ชันนะมันเป็นอินฟิกฟังก์ชันที่จริงแล้วทุกอย่างมันคือฟังก์ชันมันเอามาคอมโพสกันสตริงด้านหน้าแล้วก็จุดเท่ากับตรงกลางแล้วก็ชื่ออีกอันหนึ่งอยู่ข้างหลังมันเป็นอินฟิกฟังก์ชันเฉยๆแล้วเหมือนเท่ากับไหมไม่ใช่แต่มันคือเรียกฟังก์ชันฟังก์ชันที่มีชื่อว่าจุดแล้วก็เท่ากับโดยที่พารามิเตอร์แรกคือสตริงพารามิเตอร์ที่2เป็น Data พวกนั้นนะแต่พอมันเป็นอินฟิกเราเขียนได้อีกแบบเราเอาสตริงมาอยู่ด้านซ้ายจุดเท่ากับอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่าอยู่ข้างขวามันทำให้เราคล้ายๆเราทำจัดฟังก์ชันที่คอมโพสกันเนี่ยทำให้เราเหมือนเราสร้างโดเมนสเปซิฟิกแลงเกวจคืออะไรคือเราสร้างภาษาของตัวเองภายใต้ Haskell อีกทีโดยไลบรารีมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเขียนเท่ากับตอนเราแมปปิ้งดึงค่ามาใส่เราก็ได้วิธีการแปลงจาก entity article ไปเป็น json text ได้แล้วทีนี้ผมสร้างไทป์ใหม่อันนี้สร้างไทป์ใหม่ขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะโอเค database มี4คอลัมน์รวม ID เป็น5คอลัมน์แต่ไอตอน API ที่ให้รับเข้ามาผมให้ user ใส่แค่ title กับ content created add เดี๋ยวใส่ให้เองอัปเดตแอดจะใส่ให้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้าง data type ใหม่เพื่อให้มันเก็บขา request เข้าอ่ะขาตอนโพสต์ create กับ post ไออัปเดต data type ใหม่มี2ค่ามีค่าแรกเป็น text เหมือนกันแต่ผมคอมเมนต์ไว้หน่อยค่าไอค่าแรก text อันแรกคือ title นะค่าที่2คือแทน content เราก็เลยมาทำmapping ขา request เข้าฮะ request ที่เป็น text string เราจะ implement pass json ว่าโอเคถ้าเขาโพสต์ json ที่มี title เข้ามาเราจะ map ให้มันเป็นค่าแรกของ article param ตามลำดับเลยฮะ article param หลังสุดประกอบด้วย title แล้วก็ประกอบด้วย content เขียนแค่เนี้ยมันสามารถถอด string ที่เป็น json ให้กลายเป็นข้อมูลเป็นของ article param นี่คือวิธีจาก json เป็น article param ก่อนต่อไปเป็นเรื่องของไอ้ JSON framework นั่นแหละ JSON โอเคมันให้เราอันนี้ implement ตาม framework มันบอกว่าให้เราสร้าง data type ใหม่ขึ้นมาเพื่อแทนแอปหนึ่งทีนี้ data type นี้มันต่อ database type นี้ต่อ database ผมมาให้ data type นี้มัน hold หรือเก็บอะไรไว้ connection pool ไว้ด้วยdata type ใหม่ที่เก็บ connection pool ไว้แล้วมันมี template haskell อีกแล้ว template haskell เพื่อให้มัน generate code ท่อนที่เป็นเกี่ยวกับ routing พอมันมี tool ไอ้ตัว framework มันทำอย่างนี้ให้แล้วก็กำหนด routing แค่นี้ฮะถ้า slash article ให้เรียกพอเขียน pattern นี้เนาะมันจะ mapping กับ function แบบเนี้ยมันจะกลายเป็น get article มี s เนาะอันแรกแล้วก็ post article ส่วนอีกอันนึงมีแบบมีพารามแล้วเป็น ID article ID ก็ให้วิ่งไปที่อีก3ฟังก์ชันทำไม3ฟังก์ชันเพราะว่าผ่านแบบนี้รับ3 method get post delete get แล้วก็ post เพื่ออัปเดต get ที่มี ID คือ post เพื่ออัปเดตแล้วก็ delete แล้วมันก็บังคับว่าให้instant นี่เป็นพวกไทคาร์ดเดี๋ยวผมข้ามไปแต่เอาเป็นว่ามันต้อง implement เพื่อให้บอกว่าเนี่ย data type block app เราเนี่ยอยู่ใน format หรือมีฟังก์ชันพร้อมที่จะทำงานตาม framework ของมันละอันนี้จัดการเรื่องconnection pool เรากำลังสร้าง implement ฟังก์ชันที่ชื่อ run db ใส่ action มองว่าเป็น callback ครับเป็นฟังก์ชันที่รับพูลเข้าไปเพื่อจะทำงานดาต้าเบสสักอย่างประมาณเนี้ยเราก็รัน DB เพื่อหมายเราส่งพูลให้มันส่งคอนเนคชันพูลให้มันแล้วมันไปทำงานคิวรี่อะไรกลับออกมาไอ้พวกนี้เขียนเหมือนคอนโทรลเลอร์เขียนเหมือนคอลแบ็กเราติ้งพาร์ทนี้ทำอะไรพาร์ทนี้ผมซีเล็กข้อมูลโดยที่ resident order ตาม updated addนี่คือวิธี select ไอ้พวกนี้เป็นฟังก์ชันหมดเลยเราไม่เข้าใจว่ามันทำงานอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปเปิดดู document แต่เข้าใจมันคือฟังก์ชันหมดเลยครับผมได้ข้อมูลจาก database มาแล้วผมก็ return json ถ้าอ่านเป็น flow เห็นว่าไม่มีอะไร
กิบลี่แล้วก็รีเทิร์นเจสันแต่เห็นว่ามันจะเขียนสั้นมากเพราะว่ามันแค่เอาฟังก์ชันที่มันเตรียมไว้แล้วมาประกอบกันต่อไปโพสต์คือ create article ถ้าดูไทป์จะบอกอะไรบางอย่างอันนี้ return value ครับอันนี้โพสต์ไม่ return อะไรทั้งสิ้นนอกจาก header หมายถึงไม่ return body ใช่ไหมอย่างนี้ส่งตอนนี้คือบอกให้ decode body ไอ้ฟังก์ชันนี้เขียนไว้เองข้างล่าง decode json นะฮะเสร็จแล้วถ้า decode ไม่สำเร็จผิด format status 400 print error ออกไปถ้า decode สำเร็จทำไรดึงเวลาออกมาก็เลนไทม์เสร็จแล้วก็เอา mapping param ดูท่อนนี้ฮะท่อน right mapping article param มาก่อนเนาะเพื่อได้ title กับ content เสร็จแล้วก็เอามาสร้าง article เหมือน new object อ่ะสร้าง article อันใหม่เพื่อ insert เข้า database จะเห็นว่า run db มันจะเกาะทุกข้างหน้าอันที่มันแตะ database เพราะ haskell มันแบ่งอะไรที่แตะ side effect อ่ะฮะมันจะแบ่งเป็นแบบไทป์อีกแบบหนึ่งมันต้องมีตัวเอามันไปรันอันนี้รัน db ไปเสร็จแล้วก็ส่งอันนี้ออกไปอันนี้ก็ธรรมดาฮะอันนี้ก็ get article 1ตัวตาม id ที่ใส่เข้ามาโอเคเราก็ไป get ออกจาก database มีรัน db อีกแสดงว่าแตะ database เสร็จแล้วเราก็เอามาเช็คถ้าหาไม่เจอ not for 404ถ้าเจอแล้วก็แค่พ่น json มันออกไปอัปเดตก็เหมือนเดิมฮะอัปเดตเราก็ดึง JSON body มาลองพาสดูซิพาสไม่ได้ก็ error พาสได้ก็ mapping article param เสร็จแล้วทำอะไรฮะอัปเดต by id นี้ที่ใส่เข้ามา id เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชันนี้อยู่นี่คือท่าอัปเดตนะฟังก์ชันอัปเดตมันใส่ list เห็นไอ้ก็เอนี่อีกละตอนแรกเรามีจุดเท่ากับอันนี้มีเท่ากับจุดจริงมันก็คือฟังก์ชันนะมันคอมโพสข้างหน้าก็คือฟังก์ชันนะแต่เขาเรียกเป็นฟังก์ชันคอนสตรักเตอร์เราจะเห็นมันตัวใหญ่เรากำลังคอมโพส2ฟังก์ชันให้เข้าด้วยกันเพื่อให้มันเอาไปอัปเดตไทป์เซฟนะครับพวกนี้มันจะถ้าเราใส่ผิดไทป์ไม่ได้ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วก็รีเทิร์น200 delete ก็ง่ายเลยครับใช้แค่ ID แล้วก็รีเทิร์นอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้พาร์ทพอดีอันนี้เขียนเองเพราะว่าไอตัว default ที่จริงมันมีพาร์ท JSON ที่สั้นกว่านั้นแต่มันไม่ถูกใจผมคือถ้าเกิดมาผิด format มันไม่บอกว่าผิดที่ field ไหนผมก็เลย modify เองนิดหน่อยเพื่อให้มันบอกด้วยว่าผิดที่ field ไหนสุดท้ายข้างบนนั้นนะครับก็เอามาประกอบกันที่ main function ก็คือสร้าง connection pool ให้มัน with progress pool connection string จำนวน pool คือจำนวน connection ที่อยู่ใน pool นั้นเสร็จแล้ว run migration ก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาแอปเราไปรันหลังจากเรา compose detail ของแอปทั้งหมดแล้วเราก็ในเมนก็แค่รันแอปถามว่าเราเฮ้ยแล้วมันรู้ได้ไงว่ามันจะเรียกฟังก์ชันไหนที่เรากำหนดข้างบนมัน generate code ให้ตรงนี้ฮะเราไม่ได้มีท่อนที่มาเรียกไอ้4 5ฟังก์ชันนี้เลยเนาะมันจะเจเนเรตโค้ดให้ที่มีจุดที่เรียกเนี่ยที่ pass เราจุดหนึ่งส่วน migration มันจะเจเนเรตตรงไหนมันจะเจเนเรตตรงนี้ก่อนที่ผมจะเขียนโค้ดนี้ได้ผมงงมากเลยผมเขียน Ruby on Rails มาถ้าใครเขียน Ruby on Rails มาเราสร้าง migration เราสร้างเป็นไฟล์แล้วปะวันที่ข้างหน้ามี migration หมายว่าปะวันที่เข้าไปมันก็รันตามวันที่ออเดอร์ของไฟล์แต่นี่ผมเฮ้ยทำไมมันสร้างอย่างนี้แล้วมันจะรู้ได้ไงวะมันฉลาดกว่านั้นฮะตัวเฟรมเวิร์กนี้มันอัตโนมัติในการดีเทคเหมือนกิจดีเทคดิฟอะเหมือนเราดิฟมันเอาดัตเตอร์เบสมาดิฟให้กับที่เราเขียนตรงเนี้ยถ้าเราเพิ่มฟิลมันรู้ว่ามันจะแค่เอาเทอร์ฟิลเดียวไม่ได้รีเครียดทั้งหมดประมาณนี้ถ้าเราดีลิทอันนึงมันก็จะฟองด้วยว่าดีลิทไม่ได้มันจะบอกไม่เซฟนะมันจะมีฟังก์ชันรันไมเกรชันสองโหมดครับรันแบบอันเซฟกับเซฟถามว่ามันต่างกันยังไงก็คือถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วเราไปพยายามจะลบคอลัมน์มันจะบอกไม่เซฟนะข้อมูลจะหายนะมันก็เตือนก่อนมันพยายาม generate HTML สำหรับไมเกรชันให้เองโดยดูจากไอ้โค้ดท่อนเนี่ยเจ๋งดี
อันนี้ก็เพิ่งรู้หลังจากนั่งงงมาอยู่เฮ้ยแล้วมันจะเขียนยังไงที่จริงไม่ต้องเขียนอะไรเลยครับปรับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวมันจะดีเทคและดิฟให้กับดาต้าเบสสกีมาปัจจุบันโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ด Haskell ทำงานได้จริงๆซับซ้อนไหมงงยิ่งกว่า Tree นั่นเยอะเลยถูกไหมเดี๋ยวรันดูหน่อยแล้วกันแป๊บหนึ่งไปทางไหนทางนี้ตอนรันก็สแต็กวิวสักรอบหนึ่งก่อนที่จริงมันทำ binary file ให้แล้วแต่ผมรันผ่านสแต็กไปรอบโอฟเฮ้ มันรันอยู่เหรอโอเคตะกี้ผมรันอยู่อีกแท็บมันชนกันเนี่ยมันรันขึ้นละอุ้ยเคอร์ไหนวะเนี่ยโอเคอันนี้ลิสต์ที่อยู่ในดาต้าเบสอยู่แล้วออกมา get ไอ้ไปเจสัน pp ผมแค่มันเป็นคอมมานด์ไลน์ที่พิมพ์เจสันสวยๆเฉยๆไม่งั้นมันเป็นไลน์เดียวเนี่ยตอนแรกมาเป็นอย่างงี้โอเคเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่มีอะไรอีกถ้าอันนี้เป็นอัปเดตอัปเดตไปปุ๊บมีฟอร์แมตผิดหรืออะไรผิดสักอย่างผมว่ามันเป็นเพราะนี่ไงมันมีปัญหาเรื่องการพิมพ์ภาษาไทยในนี้นิดหน่อยพอพิมพ์ภาษาไทยแล้วเวลาเราลบมันเพี้ยนเลยโอเคอัปเดตละนี่ส่งมาดูอีกรอบเปลี่ยนละนี่มาดูอีกรอบลิสต์ออกมาทั้งหมดไปแล้วลิสต์อันเดียวคือ ID เท่าไหร่ ID 2โอเคลิสต์ออกมาอันเดียวตะกี้ก็ตอบเป็นอาร์เรย์เนาะเจสันอาร์เรย์เพราะว่าผมโพสต์ไปที่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ ID หรืออะไรนะหรือ create ก็คืออันใหม่ไม่ต้องใส่ ID create ได้ละลิสต์ออกมาดูทั้งหมดคอนเทนต์ซ้ำกันนั่นแหละผมไม่ได้แก้อะไร ID ใหม่ละเนี่ยโอเคหมดแล้วฮะเดโมแล้ว question มีคำถามไหมครับจากที่พรีเซนต์มาเทมเพลต Haskell ที่มันยังไทเซฟอยู่ป่ะไทเซฟครับเทมเพลต Haskell ยังไทเซฟครับแปลว่าไม่ได้เจนโค้ดที่ก็มีไทมีไทครับเจนโค้ดที่มีไทตัวปัญหา input output ครับตัวปัญหา input output มีไหมครับเห็นว่าช้าหรือเปล่ายังไงนะครับ input output ถ้าเป็นรับสแกนจากคอนโทรลหรืออะไรพวกนี้ที่ได้รับคำแนะนำคือการรับอินพุตจะช้าครับการรับอินพุตจะช้าไหมของตัว Haskell เนี่ยผมไม่เข้าใจการรับหมายความหมายถึงที่มันจะช้าตอนรับอินพุตนี่ยังไงนะครับคือ performance ของ Haskell อ๋อมันเป็น binary ฮะ performance แล้วก็มัน optimize มันเร็วฮะแต่ว่ามันแลกด้วยคอสตอน compile ครับHaskell จะคอมไพล์นานกว่าแล้วถ้ายิ่งมีเทมเพลต Haskell เกี่ยวข้องจะคอมไพล์นานกว่าเยอะเพราะว่าแน่นอนมันเจเนเรตโค้ดรอมันเจเนเรตโค้ดก่อนแต่ขอดูโค้ดเจสันฮะได้ในตรงอันนี้เนาะผมเลือกปีกาจุดๆนั้นแล้วอ๋ออันนี้ไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ด Haskell อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเล็กคอร์ดไวคลาสเนื่องจากว่าเราถ้าเรามานั่งแมทชิ่งทีละอันหรือว่าเราใส่ไปเลยที่จริงถ้าเราไม่ใช้ extension เนี่ยครับผมต้องเขียนท่าเนี้ยผมขี้เกียจเขียน a ตัวแปล a matching ทั้งก้อนนะทั้ง article อย่างที่บอกไอ้พวกนี้เป็นฟังก์ชันผมต้องใส่ a เงี้ยพอผมเพิ่ม extension นี้เข้าไปตัวช่วยอีกแล้วฮะเพิ่ม extension นี้เข้าไปมันจะเพิ่ม syntax นี้เข้ามาผมทำเขียน pattern matching ท่อนนี้อย่างนี้ได้แล้วผมไม่ต้องใส่
A ข้างหลังประมาณนี้ครับแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราแมทชิ่งทุกมันเป็นเรื่องมันเป็น declare type เป็นแบบ record เนาะ matching ทุกฟังก์ชันชื่อทุกชื่อที่อยู่ในแล้วก็ binding ให้เป็นชื่อโดยที่ไม่ต้องให้มันเป็นฟังก์ชันแล้วอะเพราะปกติเป็นฟังก์ชันเราต้องส่งพารามิเตอร์เข้าไปส่งพารามิเตอร์เข้าไปอันนี้มัน matching wildcard แล้วมันก็เอาชื่อนั่นเลยมัน debug เป็น state ได้ไหมเป็นได้ไหมไม่ผมไม่เคยลองแต่ผมว่าน่าจะได้มั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะปริ้นโค้ดตอนดีบักอะออกมาเป็นฟอร์แมตไหนได้แหละเพราะว่ามันอยู่ในตระกูลเหมือนพวกเนทีฟอะที่จริงเทคนิคเรื่องเทคนิคดีบักมันได้นะเพราะว่าผมดูจากออปชันของคอมไพเลอร์มันจะมีคือพวกคอมไพเลอร์เนทีฟมันจะมีฟอร์แมตนึงอะผมจำชื่อไม่ได้อะว่าให้มันคอมไพล์แล้วใส่อินฟอร์เมชันสำหรับการดีบักเข้าไปอะรู้ชื่อป่ะเผื่อนายดูเรื่องเทคนิคคอมไพเลอร์เหมือนกันคอมไพเลอร์พวกเนทีฟมันจะต้องใส่ข้อมูลบางอย่างตอนดีบักบอกว่าดีให้คนไม่ต้องดีบักไม่ดีบักใช่ใช่ใช่ถ้าเอาเทคนิคมันจะมีมันจะมีตัวนึงอ๋อผมออกเสียงไม่ถูกผมจำชื่อได้ละคอมไพเลอร์พวกเนทีฟมันจะมีตัว A เขาบอกว่าถ้ามันจะมีบัก R A W F ประมาณเนี้ยหรือผมเรียงคำผิดไม่แน่ใจมันจะมีฟอร์แมตมันเป็นฟอร์แมตของมันเลยนะมันเป็นฟอร์แมตของมันเลยที่ให้พวกคอมไพเลอร์เป็นไบนารี่ครับปริ้นข้อมูลพวกนี้เข้าไปเป็นข้อมูลในการดีบักผ่านทูลอย่าง GDB อะไรอย่างเงี้ยได้คือมีดีบักทูลครับแต่แค่ผมไม่ค่อยใช้คือมันก็นะอย่างที่แบงค์บอกครับของเคทูลของ SQL มีครับที่จริงมันมีท่อนถ้าเราดูใน KBOL file มันมีท่อน config test แต่ผมแค่ไม่ได้เขียน test มาเฉยๆเนี่ย test suite ไหนยังไงบ้างถ่ายคุณเช็คนะquick check เป็นทูลหนึ่งในการเขียน test ของ Haskell เพื่อเขียนไม่ได้เขียนเทสอะฮะแค่เขียนโค้ดเพื่อ generate test คือเช็คคือเขียนรูให้มันเฉยๆว่าเฮ้ย input เป็นอะไรได้บ้างinput ของฟังก์ชันนี้เป็นอะไรได้บ้างและผลลัพธ์ควรจะเป็นยังไงมันจะเป็นกำหนดรูเฉยๆแล้วมันก็จะ generate input ให้แล้วมันก็จะ random แล้วมันก็จะ loop เรียกฟังก์ชันเราครับแนวนั้นนะฮะ quick check ในหลายๆภาษาก็เริ่มมีแล้วแค่ว่าตัวมันเกิดสไตล์คือเช็คมันเกิดกับ Haskell ก่อนตัวแรกไหนเพิ่มไหมครับตัวคอมไพล์ตัวสำคัญคอมไพล์ไม่ใช่กับ OS อื่นคอมไพล์ไม่ใช่กับ OS อื่นได้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าคอสคอมไพล์โดยที่ผมอยู่บน OS X แล้วผมไปคอมไพล์ให้ตัวอื่นเนี่ยมันก็มีคนทำอยู่มั้งแต่ผมยังไม่เคยลองตอนนี้ก็คือก็ไปคอมไพล์ในเครื่อง target ใน machine target อย่างนั้นได้มันมีคอมไพเลอร์บน Windows ก็มีครับคอมไพเลอร์บน Linux ก็มีล่าสุดมีบล็อกนึงพยายามคอมไพล์มันไปใส่ใน iOS นี่แหละในไบนารี่ของ iOS แต่ผมไม่ได้ดูดีเทลมากมันทำไงเพราะว่าทำไมมันทำได้เพราะว่ามันมีคอมไพเลอร์มันมีตัวที่เป็นบิวไอ้คอมไพล์มันมีออปชันที่ให้มันคอมไพล์เป็น LLVM formatLVM สักอันนึงอ่ะแล้วมันก็ใช้ LVM บิวต่ออีกรอบนึงได้โอเคครับอันไหนใครก่อนคำถามจะถามว่าการฟิตไทป์ของฟังก์ชันใน Haskell เนี่ยมีส่วนช่วยในทุกฟอร์แมตไหมมีครับเอาจริงมีเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ performance ของ binary นะแต่เป็น performance ของ compiler เพราะว่า compiler มันจะมีกลไกที่เรียกว่า type inference ถ้าเราใส่ไม่ใส่ type ให้มันใช่ป่ะมันพยายามหาว่า type ที่เป็นไปได้เป็นอะไรได้บ้างมันพยายามใส่ type ที่เป็นไปได้แบบกว้างที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ให้เราเพราะฉะนั้นถ้ามันใส่อย่างนั้นปุ๊บโค้ดที่มัน generate ออกมาบางทีไอ้ compiler ที่มันเวลามันเช็คอะครับมันก็จะพยายามสแกน
มันพยายามเช็คเหมือนมันเซิร์ชอ่ะเหมือนมันเซิร์ชหาของที่เป็นไปได้มันก็จะนานหน่อยแต่ถ้าเราฟิกไทป์ลงไปเรามั่นใจแล้วอ่ะอันนี้ไม่เจเนริกอ่ะอันนี้แม่งรองรับแต่ไทป์นี้แหละอย่างเช่นถ้าสมมุติเราสร้างทรีแบบที่ผมทำเราผมไม่เอาไทป์ใดทรีใดๆละทรีเขาเก็บตัวเลขอย่างเดียวผมก็เปลี่ยนไอที่เป็น 3A เป็น3 integer ไปเลยมันก็จะไม่รองรับอะไรเลยแต่มันก็จะบิ้วเร็วหน่อยเพราะมันฟิกไปเลยไทป์เนี่ยก็มันก็ยืดหยุ่นตรงนั้นนะครับขึ้นว่าเราจะเขียนโค้ดให้เรารองรับหลายไทป์หรือว่าโอเคเจาะจงออพติไมซ์เป็นไทป์นี้ไทป์เดียวมีถามอะไรทีนี้ไม่จะถามว่าเขียนมาเสร็จปีนี้ประทับใจอะไรบ้างไม่จริงไม่ได้เขียนในงานจริงนะที่ผมเคยเขียนงานจริง functional language คือเออร์แลงก่อนนั้นแต่ Haskell ไม่เคยมีใครจ้างผมทำอะไรกับมันก็ประทับใจหรอก็ด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกมันเป็น pure functional แต่ถามว่า pure functional ไม่ได้หมายความว่ามันปรินท์ไม่ได้เนาะทำไม่ได้แล้วทำไม่เห็นแล้วมันทำเว็บฟังก์ชันเว็บแบ็กเอนด์ได้ pure functional ของ Haskell คือความหมายที่ว่าตอนที่เราเขียนโค้ดอะฮะโค้ดมันสามารถเราสามารถมองจากโค้ดเราเข้าใจมันได้โดยที่ เรียกว่าอะไรอะมันแมปตรงๆอะฮะมันเป็นแพทเทิร์นแมทชิ่งของมันอะแม้แต่ส่วนที่แตะ IO อะฮะมันก็อยู่ในมันอยู่ในไทป์มันแรปในไทป์ของมันแม้แต่ส่วนที่ต่อแล้วก็เบสพอมันใช้ไทป์ใช่ป่ะเราก็จะเห็นโค้ดที่ว่ามันไม่สามารถรันได้มันต้องมีตัวหนึ่งคอนโทรลมันจะมีรัน DB อยู่ข้างหน้าเพราะนั้นอ่านโค้ดอ๋ออันนี้แตะดาต้าเบสอันนี้แตะดาต้าเบสผมเห็นท้ายผมถึงว่าอ๋ออันนี้แตะ IO อันนี้ออกโลกภายนอกอันนี้ไม่ออกอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเป็นแบบอันอื่นมันก็แลกมาด้วยที่บางทีผมอ่านโค้ดแล้วถ้าไม่ Haskell บางอย่างผมไม่ต้องรันผมเห็นท้ายเข้าใจไม่ใช่ทุกอันนะบางอันก็ต้องไปดูโค้ดแล้วก็เข้าใจแต่ในภาษาอื่นบางอันผมไม่รันผมไม่เข้าใจเลยในผมดูโค้ดผมไม่เข้าใจเพราะใครเปลี่ยนมันบ้างวะมันมีสเตทใช่ป่ะแล้วใครเปลี่ยนตัวแปรนี้บ้างอะถ้าไม่รันถูกป่ะผมบางอย่างที่ภาษามันมี2แบบอะไอ้นี่มันอยู่คอมไพล์ไทม์เยอะที่มันฟิกเพราะนั้นหลายส่วนมันจะคาดเดาได้ตั้งแต่เราเห็นโค้ดเพราะเรารู้มันจะคอมไพล์ยังไงคอมไพลเลอร์มันตีความมันยังไงขณะที่ภาษาอีกกลุ่มนึงผลักไปที่รันไทม์เยอะฮะเพราะนั้นโค้ดมันจะเขียนง่ายขึ้นพวกไดนามิกแลงเควสมันพักไปที่รันไทม์เยอะเพราะนั้นเราจะไม่เข้าใจถ้าหลายส่วนเราจะไม่เข้าใจมันถ้าเราไม่รันมันหรือเราไม่เขียนเทสให้มันเทสคืออะไรเทสคือโค้ดที่จะรันมันอะหลายส่วนที่ตอนทำงาน Ruby ผมต้องเขียนโค้ดผมต้องรันมันขึ้นมาแล้วก็ไป binding.py เพื่อเบรกมันไว้สักจุดแล้วก็ไปเช็คค่ามันแล้วทำความเข้าใจกับสเตทที่มันเปลี่ยนไปประมาณนี้การ Haskell ผมปะเข้าไปได้เลยอันนี้เหมือนกันผมไอ้โค้ดที่มันเจเนเรตนะครับโค้ดที่มันเจเนเรตตอนมันคอมไพล์แล้วพอผมเข้าในโหมดอินเทอร์แอคทีฟมันคอมไพล์โค้ดที่เจเนเรตหมดแล้วผมสามารถเรียกใช้หรือเช็คไทป์ของฟังก์ชันที่มันคอมไพล์แล้วได้ที่มันเจเนเรตแล้วได้อย่างเช่น article title article title ก็คือฟังก์ชันที่เจเนเรตมาเนาะstack ลบอันนี้ก่อน stack gsci เป็นอย่างนี้แล้วก็เช็คไทป์ article ในนี้มันจะเช็คไทป์ได้ใช้โคลอนทีเห็นไทป์มาละแล้วก็มันออโต้คอมพีทได้นะในเนี้ย article ปึ๊บกดแท็บจะเห็นมีอะไรบ้างเช็คอินโฟของไทป์มันก็จะเห็นว่าไทป์ implement ไทป์ class อะไรบ้างไทป์นี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่คือหน้าตาจริงๆตอนที่มัน generate ฮะจะเห็นว่าตอนเราใส่เทมเพลตแฮกเกิลหรือเราใส่ตอนเราสร้างสกีมามันไม่มีคำว่าอาร์ติเคิลข้างหน้าแต่หลังจากมันเจเนเรตเสร็จแล้วผมเข้าไปอินเทอร์แอคทีฟผมเช็คได้ไทป์หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไทป์ที่มันเจเนเรตแล้วโอเคว่าที่ประทับใจย้อนกลับมาที่คำถามเนาะประทับใจอะไรกับมันก็คือมันเป็นภาษาที่มันดึงโลกของที่เราคิดว่าเฮ้ยมันอยู่ในโลกงานวิจัยอะเพียวฟังก์ชันมันจะมาเขียนของที่เป็นแบ็กเอนด์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เขียนได้โอเคไม่มีใครถามเลยแล้วใครใช้ Haskell ในงานจริงบ้างโอเคสรุปให้ Facebook
Facebook ใช้สร้างซิสเต็มเพื่อป้องกันสแปม Facebook ใช้สร้างซิสเต็มเพื่อป้องกันสแปมนะฮะใช้เป็นให้เป็นเว็บใช้เป็น Backend API เหมือนกันเพราะว่ามันต้องเรียกเข้ามาแล้วก็ไปเรียก Call Service เพื่อเช็คสแปมแล้วก็รีพอร์ตออกมามีอะไรเป็นสแปมบ้างมีใครใช้อีก Standard Charter Core Bank ของ Standard Charter เป็น HaskellStandard Charter โหดกว่านั้นอีกในคอทีมมันทำคอมไพเลอร์เองคอมไพเลอร์ Haskell เองที่ไม่ Open Source มันเพิ่มฟีเจอร์ของคอมไพเลอร์เองก็มีอีกเยอะเหมือนกัน Microsoft เป็น Microsoft ไม่มี Product Haskell ก็จริง Microsoft มี F-Sharp ที่ขาย Haskell มากใช่ไหมถามพี่คนนี้ใช่ไหม F-Sharp ขาย Haskell มากใครรู้จัก F-Sharp ไหมF-Sharp มันขาย Haskell มากภาษาในกลุ่มเขาเรียกมันมาจาก ML อ่ะภาษาในกลุ่ม ML มี Haskell มี OCaml มีแล้วก็มี F-Sharp แล้วก็อีกตัวนึงในโลกของ Front End มี M ELM แทบจะพอร์ตบางส่วนของ Haskell ไปแต่ว่าใช้ Generate JSON Generate JavaScript ทำ Front End ELM อ่ะนะถ้าทีละตัวภาษานั้นนอกจากนั้นคู่แข่งของ ELM ในโลกของ Front End ก็มี PureScript PureScript นี่พอร์ต Haskell เยอะกว่านั้นเหมือน Haskell มากกว่า ELM ELM ลดเพื่อให้ทำให้เขียนง่ายขึ้นแต่ PureScript นี่แทบจะเป็น Haskell ที่คอมไพล์เป็น JavaScript เลย PureScript ใกล้เคียงมากกว่านั้นมี type class มีอะไรที่คล้าย Haskell มากกว่ามีใครใช้อีกอ่ะไม่อ๋อยังไม่จบ Microsoft คือคนสร้าง Haskell Compiler ทำงานอยู่ Microsoft ชื่ออะไรนะลืมชื่อ Simon Petty Jones ทำงานอยู่เป็น research เป็นนักวิจัยอยู่ที่ Microsoft ค่ะเพราะนั้นมันก็มีทูลเกี่ยวกับหลายอย่างเกี่ยวกับ functional เกิดใน .net เกิดใน .net เองไม่ว่าจะเป็น LinQ ใครใช้ตัวนี้บ้างLinใน .net รู้จักตัวนี้ไหมครับที่ทำให้โค้ด .net กลายเป็น C เล็กคล้ายๆ SQL อันนั้นก็เกิดจากตะลุงชื่อเอลิเมเจอร์คนนั้นสร้างคนนี้ก็สอน Haskell ทำวิจัยกับ Haskell แล้วก็ไปอยู่ Microsoft แล้วก็สร้าง LinQ ตัวนี้แล้วก็สร้างที่ดังมากแต่เรารู้กันไหม Reactive ไอ้ปุ่ม reactive library ต่างๆที่มองเป็นสตรีมเขาสร้างตอนเขาคิดตอนที่เขาอยู่ Microsoft แล้วก็สร้างให้กับของฝั่ง Microsoft ด้วยจนเขาออกมาเปิดบริษัทเอง reactive อะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกเนี้ยเกิดจากเขานั่นแหละเหมือนกันมันเกิดมันถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากทฤษฎีที่เขาศึกษากับ Haskell นะพวก type ต่างๆพวกฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชัน reactive programming ต่างๆโอเคเหลือ6โมงมา8นาทีแล้วอันนี้ฮะโอเคแป๊บนึงไหนแล้วโอเคขอบคุณครับแฮปปี้โคดดิ้งครับแฮปปี้โคดดิ้งเนี่ย